หลังจากที่ทุกท่านได้ลองใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของทุกท่านที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอาไปสแกนใน QR code แล้วนะคะจากส่วนก่อนหน้าที่จะมาถึงก่อนหน้าพาร์ทตรงนี้นะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงพาร์ทที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บข้อมูลนะคะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวกิจกรรมตรงนี้นะคะจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าไปที่สวนผีเสื้อซึ่งเราจะจำลองนะคะให้เป็นสวนผีเสื้ออยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้ก็จะใช้เวลาทำประมาณ25นาทีนะคะซึ่งโดยภาพรวมของกิจกรรมตรงนี้นะคะเราจะมีผีเสื้อทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะผีเสื้อแต่ละตัวก็จะมี QR code แปะไว้นั่นหมายความว่าเดี๋ยวในหน้าจอของทุกท่านนะคะก็จะมี QR code ตัวนึงจากนั้นแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของทุกท่านนะคะสแกน QR code พอสแกน QR code เสร็จปุ๊บหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอที่ทุกท่านได้ชมกันก็จะเป็นรูปวิดีโอคลิปของผีเสื้อตัวนั้นๆ นะคะพอทุกท่านมองเห็นวิดีโอคลิปของผีเสื้อตัวนั้นๆแล้วนะคะก็ลองบันทึกข้อมูลลงไปในโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Google Form เป็นตัวแบบฟอร์มอันนึงที่จะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้ทุกท่านได้เลือกตอบนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมของผีเสื้ออันแรกด้วยกันนะคะผีเสื้ออันแรกจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะทุกท่านลองสแกน QR Code เข้าไปสแกนนะคะสแกน QR code เข้าไปก็จะวิ่งเข้ามาหา Google Form อันนึงนะคะซึ่งเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Google Form ของผีเสื้อที่ชื่อว่า Female Papillomemon นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีวิดีโอคลิปตัวนี้นะคะเป็นผีเสื้อของ Female Papillomemon นะคะทุกท่านได้เห็นนะคะให้ได้ชมกันว่าผีเสื้อตัวนี้กำลังวิ่งอยู่นะคะในขณะเดียวกันในโทรศัพท์ของทุกท่านนะคะก็จะมีให้เติมชื่อทุกท่านก็เติมชื่อของท่านลงไปนะคะสมมุติว่าชื่อพัชรินนะคะเติมเข้าไปเสร็จแล้วกดถัดไปแบบนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาแบบฟอร์มที่เป็นมีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับผีเสื้อตัวนั้นนะคะตอนนี้เราลองมาทำพร้อมๆกันนะคะว่าจะตอบคำถามว่าอย่างไรนะคะอย่างเช่นคำถามข้อแรกเขาถามว่า Fowing Fowing ของผีเสื้อตรงนี้มีสีอะไร Fowing นั่นก็คือว่าปีกบนนะคะปีกบนที่เป็นปีกใหญ่ๆนะคะปีกบนของผีเสื้อตัวนี้เป็นสีอะไรมีช้อยทั้งหมด4ช้อยส์ด้วยกัน4ตัวเลือกนะคะจากนั้นแล้วลองคลิกเข้าไปนะคะ1สัก1ตัวเลือกนะคะว่าจะจากวิดีโอของผีเสื้อตัวนี้แล้วเราเห็นว่าโฟวิงปีกบนนะคะเป็นสีอะไรสมมุติตอบว่าดิฟบาวคำถามข้อที่2ก็คือไฮวิงนะคะไฮวิงของผีเสื้อตัวนี้เป็นสีอะไรนะคะไฮวิงในที่นี้หมายถึงอะไรไฮวิงก็คือปีกล่างค่ะปีกล่างก็คือปีกที่จะเล็กกว่าปีกโฟวิงนะคะหรือว่าปีกล่างจะมีขนาดเล็กกว่าปีกบนนั่นเองเรามาเลือกกันนะคะว่าจาก4ตัวเลือกที่เราได้เห็นใน Google Form นั้นเราจะตอบว่าผีเสื้อตัวนี้มีสีของปีกหลังหรือว่าปีกข้างล่างเป็นสีอะไรนะคะพอทุกท่านได้ตอบคำถามไปพร้อมๆกันหรือว่าตอบเสร็จแล้วนะคะก็จะคลิกคำว่าส่งนะคะพอคลิกคำว่าส่งปุ๊บก็จะเห็นคะแนนกดคำว่าดูคะแนนของคุณอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีคะแนนทั้งหมด3ใน5คะแนนนั่นแปลว่าถ้าข้อไหนที่ตอบผิดนะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้กดเพื่อไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของผีเสื้อตัวนั้นนะคะของผีเสื้อตัว Papillomemon เนี่ยนะคะอาจารย์จากนั้นแล้วกดเข้าไปก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่วางไว้อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าข้อไหนตอบผิดก็มาตอบให้มันถูกต้องของทุกตัวเลือกของทุกคำถามนะคะซึ่งถ้าช้อยส์ไหนหรือว่าที่มันผิดนะคะก็จะมีคำตอบหรือว่าคำถามหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่วางไว้ให้นะคะจากนั้นทุกท่านก็ลอง
ย้อนกลับไปนะคะเพื่อสแกน QR code อีกครั้งหนึ่งเพื่อตอบให้ถูกทั้งหมดทั้ง5ข้อนะคะถ้าตอบถูกทั้งหมดทั้ง5ข้อแล้วถ้าท่านไหนตอบถูกทั้งหมด5ข้อและ5ข้อแล้วนะคะผีเสื้อต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะแมวแปปปิโลเมมมอนนะคะซึ่งแสดงใน QR code ต่อไปนี้นะคะทุกท่านลองสแกน QR code เข้าไปนะคะจากนั้นจะเป็นวิดีโอของผีเสื้อตัวนี้นะคะแมวแปปปิโลเมมมอนนะคะที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอทุกท่านเห็นผีเสื้อแมวแปปปิโลเมมมอนนะคะจากนั้นทุกท่านก็ดูวิดีโอคลิปของผีเสื้อที่เป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแมวแปปปิโลเมมมอนจากนั้นตอบคำถามเข้าไปใน Google Form ที่อยู่ในโทรศัพท์ของท่านได้เลยค่ะเมื่อทุกท่านตอบแล้วนะคะตอบให้ถูกทั้งหมดนะคะทั้ง5ตัวทั้ง5ข้อด้วยกันนะคะถ้าข้อไหนตอบผิดนะคะก็ให้กลับย้อนกลับมาดูว่า QR code ของเมลแปปปิโลเมมมอนตรงนี้นะคะคืออะไรจากนั้นใช้โทรศัพท์สแกน QR code อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูวิดีโอของเมลแปปปิโลเมมมอนไปพร้อมๆกันแล้วก็ตอบคำถามนะคะพอทุกท่านตอบถูกทุกข้อแล้วนะคะเราจะไปผีเสื้อตัวที่3ค่ะตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าแพ็กซิลอปต้านะคะทุกท่านสแกน QR code ของผีเสื้อที่ชื่อว่าแพ็กซิลอปต้านะคะเมื่อสแกน QR code เสร็จแล้วเรามาดูวิดีโอคลิปของผีเสื้อสายพันธุ์แพ็กซิลอปต้ากันนะคะผีเสื้อสายพันธุ์นี้เป็นแบบนี้ค่ะจะวิ่งวิ่งวิ่งหมุนอยู่ในหน้าจอของทุกท่านซึ่งใกล้เคียงกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเดินทางไปที่สวนผีเสื้อตัวไหนผีเสื้อนั้นก็จะบินบินบินอยู่ในพืชเฉพาะของสายพันธุ์ผีเสื้อนั้นๆ นะคะตอบคำถามให้ถูกทุกข้อนะคะถ้าท่านไหนตอบผิดก็จะต้องเข้าไปสแกน QR code ใหม่นะคะต่อไปนะคะผีเสื้อตัวสุดท้ายแล้วค่ะผีเสื้อตัวนี้ชื่อว่าสายพันธุ์ของปาปิโลเดมอลุสนะคะปาปิโลเดมอลุสสแกน QR code ตัวนี้นะคะเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปตอบคำถามว่า Four Wing High Wing ขาแล้วก็ความแตกต่างของปีกบนและปีกล่างมีลักษณะแบบไหนรวมทั้งว่ามีหางที่ High Wing หรือเปล่านะคะเมื่อทุกท่านสแกน QR code ของผีเสื้อสายพันธุ์นี้นะคะเรามาดูวิดีโอคลิปกันค่ะว่าผีเสื้อตัวนี้เป็นแบบไหนอันนี้คือผีเสื้อสายพันธุ์นี้นะคะที่ทุกท่านได้สแกน QR code เข้าไปก่อนหน้านี้วิดีโอคลิปจะเป็นวิดีโอคลิปที่ผีเสื้อบินอยู่จากนั้นทุกท่านก็อาจจะให้วิดีโอเป็นผีเสื้อบินวนไปแล้วก็ตอบคำถามลงใน Google Form ที่อยู่ในโทรศัพท์ของท่านนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงก็คือว่าในส่วนผีเสื้อต่างๆนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับนักเรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมในชั้นเรียนของเราต่างๆนะคะก็คือมีผีเสื้อสมมติว่ามีผีเสื้อ4ตัวด้วยกันแต่ละตัวก็จะมี QR code แปะไว้ในพื้นที่ตรงนั้นผีเสื้อแต่ละสายพันธุ์ก็จะบินวนกันอยู่ถูกไหมคะจากนั้นผู้ที่เข้าไปทำกิจกรรมก็จะมีทุกคนก็จะมีโทรศัพท์แล้วก็เดินเข้าไปในพื้นที่ของผีเสื้อนั้นๆพอเข้าไปถึงแล้วก็ใช้โทรศัพท์สแกน QR code ของผีเสื้อจากนั้นก็จะตอบคำถามในโทรศัพท์มือถือซึ่งโทรศัพท์มือถือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสื่อกลางระหว่างตัวเราแล้วก็มี Google Form เราก็กรอกคำถามกรอกคำตอบเข้าไปจากนั้นแล้วก็จะดูคะแนนว่ามันถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อผิดเราก็จะมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปดูแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนั้นๆ นะคะแล้วก็กลับมาตอบคำถามใน Google Form อีกครั้งจนกระทั่งถูกทุกข้อเสร็จแล้วเราก็ไปหาผีเสื้อตัวที่2 3 4ต่อไปเรื่อยๆค่ะ